กูกับมึงเป็นศัตรูกันการทนไม่ไหวหลังลูกชายโพสต์แบบนี้เรียกได้ว่าร็อกเกอร์รุ่นใหญ่เสกโลโซและการวิภากรกับกรณีที่ลูกชายคนโตเสือเศรษฐการได้ย้ายออกจากบ้านไปมีชีวิตของตัวเองทำให้ความสัมพันธ์ของคนในบ้านเริ่มสั่นคลอนไม่เหมือนเดิมและล่าสุดเป็นประเด็นเดือดระอุอีกครั้งเมื่อเสือได้ลั่นสตอรี่ไอจีว่าบางคนชอบเล่านิทานเล่าเรื่องเดิมๆซ้ำๆเล่าไปจนหลอนคิดว่าตัวเองอยู่ในนิทานคิดว่านิทานที่เล่ามันเป็นเรื่องจริงแต่ที่จริงมันก็เป็นแค่นิทานงานนี้ทำเอาหัวอกคนเป็นแม่ไม่ทนออกมาโพสต์ยาวเหยียดโต้กลับว่าต้องการเล่นกับกูเองนะกูเอามาแชร์ให้จะได้ให้ชาวบ้านเขารู้กันว่ามึงทำร้ายอะไรกูยังไงมึงเคยเป็นลูกกูเคยให้ทุกสิ่งทุกอย่างมึงเรื่องเก่าที่คิดว่าเป็นเรื่องจริงที่มึงพูดหรือหมายถึงก็คือเรื่องเงินของกูไงมึงเอาเงินของกูคืนมาสิแล้วกูจะถอนฟ้องทั้งหมดรวมถึงครอบครัวไฮโซสร้างโปรไฟล์หลอกมึงหมดไปเท่าไหร่แล้วล่ะที่ศาลถามแล้วมึงบอกศาลว่าเดี๋ยวขอไปนับก่อนว่าเงินเหลือเท่าไหร่เงินของกูเอาคืนกูมาถ้าคิดว่าจะเป็นลูกผู้ชายจริงนี่คือเรื่องเก่าๆที่กูพูดแล้วพูดอีกจนเป็นนิทานและคิดว่าเป็นเรื่องจริงเพราะเงินนั่นมันเงินของกูจริงๆมันก็เลยต้องเป็นเรื่องจริงคนอย่างมึงอ่ะถ้ากูจะทำกูทำไปนานแล้วที่ผ่านมากูให้โอกาสสำนึกผิดมาขอขมาเพื่ออนาคตของตัวมึงแต่ตอนนี้กูกับมึงตัดขาดกันนับตั้งแต่เมื่อวานแล้วและผัวของกูก็ไม่เกี่ยวอะไรกับมึงมึงกล้าพูดกับผัวกูว่าให้ศาลตัดสินกูจะเอาโพสต์นี้แหละที่มึงโพสต์ได้ถอยขนาดนี้และให้อีพวกเปรตปลิงทำร้ายด่าแม่ลามปามพ่อตัวเองอย่างสะใจโดยที่มึงไม่คิดอะไรเลยไม่สนใจมีความสุขบาปกรรมหนักมากถ้าเป็นคนอื่นใครแตะพ่อแม่เขาโดนกระทืบไปนานละมีแต่พวกมึงที่ส่งเสริมให้ชาวบ้านและทุกคนฝ่ายมึงด่าแม่มึงทุกวันมึงเป็นคนหรือเป็นสัตว์เดรัจฉานเสียดายส่งเสียไปถึงเมืองนอกเมืองนาเรียนชั้นสูงหมดเงินเป็นหลายสิบล้านแต่ที่ได้กลับมาคือความโง่งมและต่ำตมกูกับมึงเป็นศัตรูกันกูจะไม่สงสารมึงอีกแล้วมึงจะเล่นทางโซเชียลมันเลยว่านรกมีจริง